คาร่ามีแอดมินใหม่เบอร์คุณคิดว่ายังไงคะดีไหมคะหนูแบบสบายใจมากที่มีพี่เขาเพราะว่าแบบนอกจากเขาจะแบบแอคทีฟเรื่องโพสเรื่องอะไรแล้วเขาก็ยังช่วยเราคิดคอนเทนต์แล้วก็บอกมาว่าจะถ่ายอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบประเสริฐมากพี่อยู่กับหนูไปนานๆนะคะก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานทุกคนชมฉากทุกคนชอบใช่ไหมคือเราอ่ะจริงๆเราถ่ายไว้เยอะมากแต่เราก็ดองไว้นานมากเหมือนกันก็เลยรู้สึกแบบพอมันเบื่อรัวๆอย่างนี้ไม่รู้ว่าทุกคนแบบดูทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทุกคนโอเคใช่ไหมได้ถ่ายติ๊กต็อกกับเพอร์เซนหรือเปล่าถ่ายดิเขาก็เพิ่งลงไปเมื่อวานปะเพอร์เซนอะบัลส์เต้นสนุกมากแล้วก็เหมือนไม่แน่ใจว่าจับเขาเต้นแฮปปี้วีเดย์ด้วยปะน่าจะเต้นนะคะเต้นเยอะจำไม่ได้หรอใช่วันนั้นคือเต้นเยอะมากแบบคือเหมือนไม่ได้ทำคอนเทนต์เหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นโชว์แล้วอะคือทุกวงอะเต้นด้วยกันมีแค่อยู่4วงเต้นด้วยกันสนุกสนานเพราะทุกคนต้องการคอนเทนต์แล้วก็น่าจะไปโผล่ในบล็อกของทุกวงแบบทุกคนโผล่ในบล็อกของกันและกันไปลองดูนะคะรอดูได้ไปญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะญี่ปุ่นก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายเรื่องราวญี่ปุ่นวันแรกไปถึงตอนประมาณ3 ทุ่มหรือเปล่า3 ทุ่มญี่ปุ่นนะก็ไปเดินดองกี้ยาวๆกลับมาน่าจะแบบได้นอนประมาณ3 ทุ่มอะแล้วก็อีกวันหนึ่งตื่นไปคีอาก็คือไอคลิป Happy V Day ที่เต้นอยู่ตรงที่มีซากุระแล้วก็ข้างหลังเป็นโตเกียวทาวเวอร์ก็คือแม่ทักมาถามว่าแบบร้อนหรอแล้วหนูก็แบบอะไรร้อนหรอแล้วก็เข้า IG ไปเจอแบบว่าพี่สตาร์แปลว่ารีพลายมาว่าไม่หนาวหรอก็เลยแบบอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าเขาถามอะไรกันก็คือเสื้อมันแบบว่ามันแบบเสื้อมันดูร้อนใช่ปะแต่ตอนนั้นจริงๆแล้ว17 องศาทุกคนแล้วแต่เราก็เต้นแบบท้าลมหนาวแถมเต้นได้แค่เบาๆแล้วก็หลังจากนั้นมีอะไรอ๋อเราก็เดินไกลมากเพราะว่าจากที่ PR ใช่ปะแล้วก็เดินไปถึงไอ้สวนตรงนั้นคือแบบไกลมากแล้วแบบพี่คนที่พาเดินก็แบบนิดเดียวนิดเดียวใกล้ไม่ไกลโหเดินไปแบบสุดๆอะแล้วมันเป็นรองเท้าส้นสูงก็ตามนั้นแต่ว่าก็สวยดีสวยมากแบบว่าวิวร้อยล้านกันเลยทีเดียวอ๋อแล้วเราก็ไปกินเนื้อย่างกันอร่อยมากทุกคนแบบว่าคือโต๊ะพวกหนูคือแบบสั่งเยอะสุดแล้วอะแล้วก็เป็นโต๊ะที่แบบเดี๋ยวขอนู่นเดี๋ยวขอนี่แบบว่ากินเยอะสุดในร้านแล้วคือโต๊ะหนูคือเป็นโต๊ะที่แบบทำให้แบบพนักงานวุ่นวายที่สุดเหมือนเขาจัดโต๊ะมาเพื่อแบบนั่ง4 คนแล้วแบบเสิร์ฟหนึ่งของเขาก็จะเป็น4 ชิ้นนี้ใช่ปะแต่ว่าเราแบบจะนั่งด้วยกันให้ได้เอาเลยเป็น5 คนแยกกันสั่งอยู่ซึ่งแบบว่าลองฟอนก็แบบเอาลิ้นมาทุกแบบแต่ว่าอร่อยมากแบบเป็นลิ้นที่แบบถูกต้องมากแต่ว่าชื่อร้านอะไรไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั้นเราก็กลับโรงแรมแล้วเราแต่เหมือนเราออกมาเดินทุกคืนเลยอะแบบว่าไม่ยอมหลับยอมนอนกันเออแล้วก็วันที่5ก็เป็นวันงานคอนเสิร์ตของพวกเราที่ได้เจอหลายๆคนแล้วก็แบบดีใจที่แบบเห็นแบบว่าชาวญี่ปุ่นเขาใส่เสื้อคาร่ามีแบบป้ายเชียร์คาร่าอะไรอย่างงี้ชื่อข่าวสว่างมากใช่คือตอนแรกหนูก็แบบก็ไม่ได้อะไรใช่ปะตอนที่แบบลองชุดก็แบบอ๋อโอเคชุดน่ารักดีอะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บพอไปซ้อมอะรันทูบนเวทีแล้วแบบเขาถ่ายคลิปมาแล้วแบบโอ้ my god คือชุดขาวมันสว่างมากแล้วก็แบบว่าสิ่งที่กังวลก็คือถ้าเต้นผิดขึ้นมา มันจะเห็นชัดมาก นั่นแหละพอจบงานเขาก็จะแบบพาเราไปขอบคุณเหมือนแบบว่าทีมงานอะไรเงี้ยมีตบมือด้วยนะมีแบบอะไรสักอย่างอะตบมือแบบตอนจบงานเหมือนถ้าเป็นไทยคงแบบใช่โย่ใช่โย่อะไรอย่างงี้หลังจากเสร็จงานใหญ่ใช่ปะเขาก็พาไปแบบเป็นฟิลอัพเตอร์ปาร์ตี้แต่จริงๆก็คือไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยแล้วไปกินข้าวกันแล้วเขาก็มีแบบสตาฟที่เราเห็นเขาแบบหน้าเคร่งขรึมตอนทำงานอะเขาก็มาแบบว่าฟิลเหมือนเชิดสิงโตของจีนอะแต่ว่าจริงๆแต่ว่ามันเป็นแบบอะไรไม่รู้อะซึ่งแบบเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเอาไอหัวสิงโตเนี้ยเอาไปกัดตรงไหนอะตรงนั้นก็จะแบบหายปวดเมื่อยแล้วแบบถ้ามากัดหัวก็คือจะฉลาดขึ้นน้องๆก็แบบโอเคกัดไหล่ให้หน่อยค่ะปวดไหล่อะไรอย่างงี้ใช่ก็เป็นแบบวัฒนธรรมที่น่ารักดีแล้วก็นี่ระหว่างรอกินข้าวไปย่ากัดหนูตอนแรกอะปกติอะน้องอะจะกัดหนูแล้วแบบไม่เป็นไรไม่กัดแรงขนาดนั้นแต่รอบนี้รู้สึกว่าถ้ามันเจ็บพอวันนี้มาดูช้ำจ้ะไปย่ากัดฉันจนช้ำดูเห็นไหม คือเราก็ยอมให้น้องกัดเพราะว่าแบบคือแบบนึกออกปะมันคันฟันอะเด็กอะ
แต่ว่ารอบนี้น่าจะคันนิดนึงกัดจะช้ำเลยกัดคืนไม่ได้ไม่เอาคิดว่าในคาราใครเป็นทายที่คนญี่ปุ่นชอบที่สุดหรอคิดว่าจะเป็นซอนกับนิวเพราะว่าไปเดินที่ไหนก็คือโดนทักตลอดซึ่งเราก็ต้องห้ามสบตาใครแล้วก็เดินหนีชิโดนตลอดเลยจบวันที่5วันที่6ก็เป็นวันฟรีของเราอย่างแรกเลยก็คือเรานัด10โมงแต่ได้ออกจริง11ครึ่งด้วยซ้ำเพราะเราเหนื่อยกันมาหลายวันเรานอนน้อยคือมันมีเรื่องราวเยอะมากกว่านั้นมากๆแต่ว่ารอให้ทุกคนไปดูในบล็อกเล่าความประทับใจเฟรมหน่อยเราตอนนี้มันเก่งมากเลยอ่ะใครใครเฟรมเก่งมากไม่ไหวเฟรมเก่งมากชายก็รู้สึกว่าแบบคือหนูไม่เคยเห็นน้องแบบว่าโชว์ควอดลิปมาก่อนแบบว่าตอนที่งานเดบิวต์ก็ไม่ได้ดูใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าน้องแบบน้องเก่งมากแล้วแบบมันเหมือนมีช็อตนึงที่แบบหมวกน้องตกแล้วแบบน้องก็แบบหมุนตัวแล้วก็เก็บแล้วก็คว้ามันออกไปคือแบบเฮ้ยโปรเฟสชั่นแนลมากแบบร้องไห้ภูมิใจแบบน้องเก่งมากเลยน้องคว้าอย่างไรใช่แล้วก็แบบรู้สึกว่าเออมันดูเป็นแบบเป็นที่ของน้องเป็นลายเต้นที่น้องถนัดอะไรเงี้ยมองขึ้นไปเห็นถึงน้ำตาคอฉันร้องไห้เลยด้วยซ้ำใช่เห็นมาตั้งแต่อ้อแต่ออกนะคะเห็นมาตั้งแต่ยังเป็นเบบี้กระต่ายตอนนี้เป็นพี่สาวคอนลิปละเก่งมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบคือน้องเพิ่งมาญี่ปุ่นแค่2อาทิตย์ใช่ปะแต่รู้สึกว่าแบบไม่เจอน้องนานมากแบบคิดถึงกันมากทุกคนแบบแล้วแบบน้องเปย์ก็น่ารักน้องเปย์ก็ถามแบบถามพี่สตาฟตลอดว่าเฟมล่ะเฟมอยู่ไหนเฟมอยู่โรงแรมเดียวกันหรือเปล่าเฟมอยู่ไหน อยากเจอเฟมคิดถึงเฟมน่ารักมีหนุ่มมาจีบไหมไม่มีแต่มีหนุ่มญี่ปุ่นมาจีบไหมไม่มีแต่ว่ามีหนุ่มญี่ปุ่นเมามาจีบไหมมีเขาแบบเมาอ่ะทุกคนแล้วเราก็ต้องแบบเพียรเอกก็ต้องแบบกางปีกปกป้องทุกคนแล้วต้องไปกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ห้ามสบตาอันตรายมากนะคะทุกคนคือมันไม่ใช่จีบแบบทุกคนมันก็แบบว่ามาแบบทักตามภาษาติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมี Theater ด้วยนะคะโหลดเลย